อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะวันนี้เราพบกันในรูปแบบของวิดีโอพอดแคสต์นะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างนะคะหลังจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ยินแต่เสียงสำหรับวันนี้ค่ะพบกับคุณชลันธรโยธาสมุทรนะคะแล้วก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ประเด็นคุณชลันธรน่าสนใจเพราะว่าเราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทีนี้ก็รอลุ้นว่าครม.จะมีใครบ้างแต่แน่นอนเนื่องจากรายการหน้าต่างโลกของเราเนี่ยก็เน้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศดังนั้นเราก็จะอยากจะรู้ว่าทิศทางนโยบายด้านต่างประเทศของว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างก็ติดตามมานานเนาะการตั้งคณะรัฐมนตรีค่อนข้างแน่นอนแล้วค่ะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของไทยก็น่าจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเป็นตำแหน่งสำคัญเนาะแล้วก็มีคนจับตาค่อนข้างเยอะแต่ว่าทีนี้อาจจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปดูเพราะว่าพอบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศจะอยู่ภายใต้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีสัญญาณที่น่าสนใจก็คือนักวิเคราะห์หลายคนพูดตรงกันว่า2ประเด็นหลักๆที่ยังไงก็ต้องได้รับคำปรึกษาจากคุณทักษิณชินวัตรก็คือเรื่องเศรษฐกิจพูดอย่างนี้ได้เลยว่าคุณทักษิณจะต้องคุมบังเหียนก็อาจจะแบบไม่ ค่ะไม่แน่นอนแต่ว่าจริงๆก็เรียกได้ว่าพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายหลักๆสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการต่างประเทศกับเรื่องเศรษฐกิจที่ตระกูลชินวัตรเนี่ยต้องเข้ามาดูชัดเจนพอสมควรนะคะแต่ว่าอาจจะชวนคุณสวรักษ์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปดูย้อนรอยนิดนึงว่าทำไมดิฉันถึงนำเรื่องนี้มาคุยแล้วจะมองเรื่องของนโยบายต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าไปยังไงเพราะว่าถ้าหลายๆคนจำได้ในช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยุคที่ถูกเรียกว่าหนึ่งในยุคทองการต่างประเทศของไทยนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากกับประเทศ CLMB โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชาตระกูลฮุนกับตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงที่ก่อนคุณทักษิณจะเดินทางกลับมารับโทษที่ไทยนะคะก็มีแวะไปกัมพูชาแวะไปทำอะไรสำคัญมากก็คือแวะไปร่วมงานวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแล้วไม่ใช่วันเกิดแบบที่เจ้าหน้าที่การต่างประเทศหรือว่าแขกไปร่วมเป็นวันเกิดที่สนิทชิดเชื้อมากเลยคือเป็นวันเกิดในครอบครัวคือจัดในครอบครัวคือจัดเลี้ยงแบบเป็นครอบครัวไม่ใช่งานมันเกิดแบบพิธีการที่รัฐบาลจัดอันเนี้ยสะท้อนเห็นถึงความสนิทสนมจริงๆเป็นคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักไปร่วมเป็นภาพนายกอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเป่าเค้กวันเกิดก้อนสีเขียวแล้วก็กอดกันใกล้ชิดสนิทสนมกันทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าจำได้ตั้งแต่วันที่ก่อนวันที่คุณเศรษฐาจะได้รับพระราชทานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนโพสต์ก่อนเลยตั้งแต่วันที่22แล้วโพสต์ผ่านช่องทางการสื่อสารของเขาทั้ง Telegram ทั้ง Twitter เนี่ยแสดงความยินดีคือเป็นคนแรกเลยที่แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐานะคะแล้วก็หยอดคำหวานเลยว่าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์เขาก็บอกว่าเนี่ยนับเป็นวันดีที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่พร้อมกันวันเดียวกันแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็ย้ำว่าเนี่ยจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็คุณเศรษฐาเองก็บอกว่ากัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณมาเน็ตนะคะก็เป็นประเทศแรกเลยที่โทรไปแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาก็แน่แหละแสดงความชัดเจนสนิทสนมชิดเชื้อกันอย่างเรียกได้ว่ามากๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้ย้อนกลับไปดูอย่างที่ชวนคุยเมื่อกี้เรื่องของคุณทักษิณที่เรียกว่ายุคทองการต่างประเทศไทยช่วงที่คุณทักษิณในยุคนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือคุณสุรเกียรติเสถียรไทยก็ถือว่ามีบทบาทสูงมากเพราะจริงๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ดิฉันเนี่ยเป็นนักข่าวประจำอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศก็จะเห็นการทำงานรู้สึกว่าเป็นนโยบายที่แบบมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คุณสุรเกียรตินี่ก็คือขยันมากค่ะก็ มีอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการที่ชูประเด็นเศรษฐกิจเนาะเข้ามาเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เริ่มการประชุม ADC นะคะเรื่องความร่วมมือตะวันออกกลางประชุม ECMEC แล้วก็เสริมสร้างเศรษฐกิจแนวชายแดนขยายความร่วมมือกับเอเชียใต้ณเวลานั้นมีการจัดเป็นเจ้าภาพประชุม APEC แล้วก็เรียกได้ว่าทำให้บทบาทไทยณขณะนั้นเป็นที่รู้จักในเวทีโลกในฐานะมี CEO ของประเทศณเวลานั้นเนาะแล้วก็หลายๆคนจำได้วาทะทอง UN ไม่ใช่พ่อณเวลานั้นเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งในนโยบายก็คือการจัดการกับยาเสพติดก็โดนวิพากษ์วิจารณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็นำมาสู่วาทกรรมวาทะทองที่หลายๆคนก็ดึงมาใช้นะคะ UN ไม่ใช่พ่อก็มีการเนี่ยแหละมองต่อไปว่าเอ๊ะแม้คุณทักษิณกลับมาแล้วรับโทษตามกระบวนการต่างๆเนี่ยแต่ว่าจะมีบทบาทมากขนาดไหนในการเป็นที่ปรึกษาการต่างประเทศของไทยนะคะจริงถ้าย้อนกลับไปดูโดยเฉพาะไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ลุ่มๆดอนๆมาตลอดเลยอาจจะเป็นในอาเซียนเนี่ยเป็นไทยกับกัมพูชาที่มักจะมีลบปะทะชายแดนกันแบบอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปคือไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการก็73ปีแต่ว่าเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็มีสัมพันธ์กันมานานก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็จุดกระแสเนี่ยก็เรื่องความบาดหมางกรณีเขาพระวิหารที่ตั้งแต่แรงมากปี2501แล้วก็คือณเวลานั้นกัมพูชาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่จุดกระแสมาอย่างต่อเนื่องเลยจนกระทั่ง15มิถุนายน2505เนาะก็หลังจากที่กัมพูชายื่นเรื่องไปศาลโลกก็มีคำตัดสินว่าเขาพระวิหารเนี่ยเป็นของปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาสถานการณ์ผ่อนคลายในช่วงของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันก็ชูแนวทางที่เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าบรรยากาศก็เบาลงนิดนึงด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยเมียนมานะคะมีการเจรจา4ฝ่ายแต่ว่าตอนที่คุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเจอศึกหนักก็คือในช่วงของเหตุเผาสถานทูตไทยกรุงพนมเปญเมื่อ29มกราคม2546ช่วงนั้นถ้าหลายๆคนจำได้ก็มีข่าวปลอมข่าวลือเนี่ยแหละดิฉันจำได้เพราะดิฉันเป็นนักข่าวในช่วงนั้นพอดีคือตอนแรกเนี่ยนะคะในตอนนั้นก็จะมีข่าวลือจะคือข่าวในเมืองไทยนี่แหละเราพูดมาคุยที่กัมพูชาตอนนี้นะกำลังมีการลือกันเรื่องของดาราหญิงท่านหนึ่งนะคะที่ไปพูดในทำนองว่าเขาพระวิหารเนี่ยเป็นของไทยแล้วก็พูดในเชิงดูหมิ่นเหยียดหยามแต่ทั้งหมดนี้เป็นข่าวลือเป็นเรื่องที่ไม่จริงไม่ได้พูดไม่ได้จริงเลยแต่ปรากฏว่ามันจุดกระแสได้ก็เลยทำให้เริ่มมีการประท้วงก่อนวุ่นวายตอนแรกในกัมพูชาประท้วงก่อนแล้วก็ยังไม่อะไรนะในไทยนะคะจนสถานการณ์เริ่มดูมันรุนแรงมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยก็คือมีผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปในสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญคือแล้วปีนเข้าไปตอนนั้นเนี่ยดิฉันไม่ยังเป็นดิฉันทำงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ถูกปิดไปแล้วนะคะแล้วก็เกาะติดรายงานสดแล้วก็ยังจำได้เลยว่าตอนนั้นมีการสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมให้สัมภาษณ์ไม่ได้เดี๋ยวผมกำลังปีนรั้วหนีอยู่เดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะคือสถานการณ์มันวุ่นวายมากนะคะสุดท้ายสถานเอกอัครราชทูตไทยก็ถูกทำลายไม่เฉพาะสถานเอกอัครราชทูตเนาะเป็นรวมไปถึงร้านค้าธุรกิจต่างๆของคนไทยในกัมพูชารุนแรงมากเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายนะมีการพูดคุยเจรจาทางกัมพูชาเองก็ยอมที่จะจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่างๆบรรยากาศก็ดีขึ้นแล้วก็บวกกับเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีระหว่างคุณทักษิณคุยกันแล้วตอนนั้นจำได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยสั่งเลยส่งเครื่องบิน 430 ไปรับคนไทยออกมาจากที่กรุงพนมเปญอันนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นความสัมพันธ์ในช่วงลบระหว่างไทยกับกัมพูชาทีนี้พอไปถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ไทยกัมพูชามองหน้ากันติดยากมากนะคะมีเรื่องเยอะชายแดนกันโอ้โหต่อเนื่องกันประมาณสัก 3-4 ปีช่วงที่คุณอภิสิทธิ์อยู่ก็ แล้วก็จำได้ไหมกรณีคนไทย7คนที่นำโดยคุณวีระสมความคิดนะแล้วก็เดินไปแบบสำรวจพื้นที่ปักปันบริเวณชายแดนแล้วปรากฏว่ากัมพูชาเนี่ยอ้างว่าล้ำเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาก็เลยถูกจับดิฉันก็เกี่ยวอีกแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดิฉันไม่ทำข่าวด้วยและจำได้เลยมันเป็นวันที่31ช่วงไปปลายปีกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปฉลองเขาดาวปีใหม่ที่ไหนปรากฏปีนั้นไม่ได้ไปนะคะได้ไปเขาดาวที่กัมพูชาแทนเพราะว่าต้องไปติดตามข่าวนี้แหละแล้วก็เราก็ได้เห็นเลยว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีอำนาจเบ็ดเสร็จจริงๆค่ะคือถ้าหากว่าอ่ะตามปกติเวลาคนถูกจับต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตำรวจสอบสวนเสร็จแล้วส่งศาลกระบวนการเหล่านี้ปกติคุณคิดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเป็นกระบวนการตามมาตรฐานก็นานละค่ะเป็นเดือนใช่ไหมเป็นเดือนเป็นปีแต่ดิฉันไปกัมพูชาเนี่ยเรื่องทุกอย่างจบภายในเวลาไม่กี่เดือนมีคนไทยบางส่วนที่จากจำนวน7คนนะคะบางส่วนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนกลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกประมาณสัก 3-4 คนที่ยังถูกจำคุกอยู่ที่นั่นเป็นปีเหมือนกันนะมันสะท้อนได้เห็นเลยว่าการที่ผู้นำสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคลี่คลายได้เร็วช่วงนั้นเองเนี่ยไทยก็มีปัญหาการเมืองร้อนแรง ไม่แพ้กับปัญหาชายแดนระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งที่มันกลายเป็นประเด็นแล้วก็ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลฮุนกับตระกูลชินวัตรก็คือตอนที่คุณทักษิณเนี่ยออกนอกประเทศไปแล้วก็จริงๆณเวลานั้นเนี่ยเขาก็คุณทักษิณมีสถานะเป็นผู้หนีหมายจับแหละคดีที่ดินรัชดาไปกัมพูชาแต่ว่าได้เห็นท่าทีที่กัมพูชาปฏิเสธการส่งตัวคุณทักษิณกลับไทยนี่ก็เป็นหนึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นณเวลานั้นไม่ส่งกลับไทยไม่พอแต่งตั้งคุณทักษิณจำได้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนโดยเฉพาะที่ปรึกษาในด้านเศรษฐกิจอ๋อใช่แล้วก็ตอนช่วงนั้นดิฉันก็ได้ไปกัมพูชาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วคนกัมพูชาก็บางส่วนนะเขาก็บอกว่าดีใจจังเลยเนี่ยได้คุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษเพราะว่าคุณทักษิณเก่งมากแล้วก็หวังว่าจะพัฒนากัมพูชาให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเหมือนกับประเทศไทยเสียงเขาค่อนข้างจะชื่นชมคุณทักษิณกันเยอะนะคะที่นั่นก็เนี่ยแหละค่ะเห็นได้ชัดแล้วก็รวมไปถึงท่าทีตอนคุณทักษิณเนี่ยกลับมาล่าสุดการไปเยือนไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนท่าทีจริงๆของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ออกมาพูดช่วงก้าวไกลชนะการเลือกตั้งเตรียมเลือกนายกต่างๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ไปไกลกว่าระดับสองประเทศเนาะแต่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคุณทักษิณกับสมเด็จฮุนเซนทีนี้ก็ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภูมิภาคเราเนี่ยว่าอาจจะให้อาจารย์ช่วยมองนะคะได้คุยกับอาจารย์ดุลยภาค ปรีชารัตน์เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ให้อาจารย์ช่วยประเมินว่าพอสถานการณ์ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศถ้าอยู่ภายใต้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ย อนาคตความสัมพันธ์โดยเฉพาะไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าไปยังไงค่ะไปฟังเสียงกันค่ะสำหรับกัมพูชาในความสัมพันธ์ร่วมสมัยในปัจจุบันก็ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลฮุนกับตระกูลชินวัตรก็ราบรื่นแนบแน่นสนิทสนมกันดีนะครับแล้วรวมถึงการค้าการลงทุนต่างๆคือเราต้องคิดว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยเป็นแกนนำขึ้นมาก็คงจะมีการค้าการลงทุนมีการพัฒนาด่านการค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดนกับกัมพูชามากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาท้าทายตามมาเช่นการแบ่งเขตไหลทวีปในอ่าวไทยนะครับซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็เต็มไปด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหรือข้อพิพาทพรมแดนในจุดอื่นๆทางบกอีกนะครับแต่ว่าถ้ามีสายสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำที่มาจากทางชินวัตรก็ดีนะครับกับทางกัมพูชาที่เป็นตระกูลคุณก็ดีก็น่าเชื่อว่าหลายอย่างก็จะทำให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศมันเบาบางลงไปแต่ว่าอาจจะต้องมีเส้นแบ่งนิดนึงนะครับว่าผลประโยชน์แห่งชาติเซตไว้ตรงไหนผลประโยชน์ของชนชั้นนำหรือพวกพ้องวงวานทั้งสองประเทศควรจะเซตไว้ตรงไหนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในอันดับที่สูงสุดนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าคอนเนคชั่นข้ามชาติข้ามประเทศระหว่างตระกูลชินวัตรกับทางด้านกัมพูชาก็น่าจะส่งผลดีหลายประการต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหันมาดูอีกด้านอันนี้ด้านกัมพูชาอีกด้านเมียนมาเมียนมา ดิวยากนะเพราะว่าอย่างช่วงที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราก็ไม่ได้มีกดดันเนาะแต่ว่าต่างชาติก็จะวิจารณ์เราแหละว่าแบบทำไมไม่กดดันรัฐบาลทหารเขามองว่าไทยก็น่าจะมี power มากพอที่จะช่วยเจรจาหรือว่าเกลี้ยกล่อมให้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยทำตามฉันทามติ5ข้อแต่ว่าในยุคของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีนะซึ่งในยุคนั้นคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนาะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ทำหน้าที่นี้อยู่ของไทยเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่ามีความพยายามเจรจาหลายครั้งทั้งออกมาเห็นภาพพบปะต่างๆหรือว่าการออฟเรคคอร์ดนอกรอบก็มีการพยายามเคลื่อนไหวเจรจามาตลอดนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของถ้าเกิดรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่อยู่ภายใต้เพื่อไทยมันมีหนึ่งบาดแผลแหละภายใต้สำหรับถ้าพูดถึงคุณทักษิณกับกรณีเมียนมา1ใน3คดีที่คุณทักษิณโดนก็เป็นกรณีของปล่อยกู้คดี Exim Bank ให้เมียนมานี่ก็เป็นหนึ่งใน3คดีที่ทำให้ตอนนี้คุณทักษิณมีโทษจำคุกนี่แหละ8 ปีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงนโยบายการต่างประเทศในสมัยของคุณทักษิณก็ไม่ได้กดดันรัฐบาลทหารเมียนมาแต่เป็นในลักษณะเชื่อมสัมพันธ์ด้วยเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีนะคะมีในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าในครั้งนี้ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็น่าจะมีการขยายการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมกะโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็ท่าทีของรัฐบาลไทยภายใต้แกนนำที่เป็นพรรคเพื่อไทยก็อาจจะไม่ได้มีท่าทีกดดันรุนแรงเท่ากับก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าพรรคก้าวไกลได้ขึ้นมาเป็นซึ่งก็จะมีท่าทีไปในเชิงทางตะวันตกเนาะที่กดดันรุนแรงในเรื่องของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินไว้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นท่าทีกดดันขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการร่วมรัฐบาลระหว่างภาคการเมืองเก่าภาคอนุรักษ์นิยมเก่าก็น่าจะเห็นท่าทีที่คุยกันนอกรอบหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลักษณะการทูตเงียบๆ silent diplomacy ต่อไปความคืบหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เนี่ยค่ะลาวกัมพูชาเมียนมาก็ผู้ชาญบอกว่าให้จับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการความร่วมมือนวัตกรรมระหว่างประเทศการพัฒนาสนามบินที่น่านนะคะพื้นที่เมืองแฝดหลวงพระบางสปป.ลาวแล้วก็การกระตุ้นทางเศรษฐกิจทางภาคการเมืองของภูมิใจไทยโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆก็น่าจะต้องติดตามเพราะว่าอย่างการทูต9 ปีของภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็มีในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานการเน้นไม่แทรกแซงภายในแต่ว่าถ้าอีกด้านที่จะต้องไปดูก็นอกจากความสัมพันธ์สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคก็น่าจะต้องจับตาการเมืองระหว่างประเทศท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศใหม่ภายใต้เพื่อไทยจะมีท่าทีกับจีนยังไงสหรัฐยังไงหรือว่าเดินหน้าต่อความสัมพันธ์ตะวันออกกลางยังไงก็น่าจะต้องจับตาต่อค่ะแต่ดูแนวโน้มแล้วเรื่องเศรษฐกิจการค้าการขายน่าจะดีเนาะเพราะว่าคุณเศรษฐาเองก็มาจากภาคธุรกิจแล้วถ้าคุณทักษิณยังมีเรียกว่าอะไรนะมีการให้คำแนะนำหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกนโยบายต่างๆอันนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของรัสเซียกับสงครามในยูเครนนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดในแง่มุมของสงครามนะพูดในแง่มุมของเศรษฐกิจการพัฒนาเหมือนกันอย่างเมืองมาริอูโพลเนี่ยคุณชลันทรน่าจะจำได้เพราะว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการพูดถึงกันมากเวลาที่มีการทำสงครามเนี่ยคือเมืองนี้รัสเซียเขายึดไปได้แล้วนะคะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือพอเขายึดเมืองนี้ไปได้เนี่ยรัสเซียพยายามจะทำให้พื้นที่ที่ยึดมาจากยูเครนเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ของรัสเซียอย่างสมบูรณ์แบบเช่นจะมีการเปลี่ยนป้ายอะไรต่างๆให้มันเป็นภาษารัสเซียนะคะหรือว่าอาจจะมีการบังคับเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนหนังสือแต่ว่าหลักสูตรการเรียนเนี่ยเขาจะเอาของรัสเซียเข้ามาแล้วก็มีการกำหนดให้พลเมืองที่อยู่ในพื้นที่นั้นในเมืองมาริอูโพลเนี่ยต้องถือหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซียนั่นหมายความว่าก็ต้องทิ้งสัญชาติยูเครนไปนะคะอันนี้คือเป็นความพยายามของรัสเซียว่าไหนยึดมาแล้วเนี่ยพยายามจะต้องแปลสภาพให้เป็นของตัวเองให้ได้ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้นะคะมันมีข่าวว่ารัฐบาลรัสเซียค่ะ จะพัฒนามาริโอโพลให้กลายเป็นเมืองใหม่มีความสวยงามเพราะเมืองนี้ติดทะเลด้วยนะก็คล้ายๆกับเป็นการโฆษณาชวนเชื่อแล้วปรากฏว่าเริ่มมีการเชิญชวนให้ทั้งชาวรัสเซียอยากจะมาจับจองอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ให้รีบมาลงชื่อกันโอ้โหนะคะประเด็นมีประเด็นเอ๊ะหลายประเด็นเลยใช่ใช่มันมีเรื่องเอ๊ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะอะไรบ้างแล้วเขาก็มีการออกแคมเปญทำเป็นโฆษณาโอ้ยภาพบ้านเมืองสวยงามคนที่อยู่ในเมืองมาริโอโพลมีความสุขสนุกสนานแฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ที่เขาจะพัฒนาขึ้นมาคือมันมีอาคารที่พักอาศัยอยู่แล้วในมาริโอโพลก็จะมารีโนเวทใหม่ให้เป็นที่พักอาศัยแบบสวยมีระดับนะคะสองก็คือถ้าพื้นที่ไหนที่มันถูกทำลายก็รัสเซียนั่นแหละทำลายจนมันราบเป็นหน้ากลองเนี่ยเขาก็จะสร้างอาคารขึ้นมาใหม่เป็นที่พักอาศัยใหม่นะคะทีนี้คนที่จะมาพักอาศัยในอาคารเหล่านี้ได้เนี่ยหนึ่งก็คือเป็นคนเดิมที่อาศัยอยู่ที่มาริโอโพลอยู่แล้วคือตึกของตัวเองอ่ะถูกระเบิดทำลายคนนี้จะได้คนกลุ่มนี้จะได้สิทธิ์ก็คือมาลงทะเบียนไว้ถ้าสร้างเสร็จเดี๋ยวคุณก็จะนั่นหมายความว่าต้องละทิ้งความเป็นยูเครนนะคะสองก็คือกลุ่มคนที่จะมาซื้อได้คือเป็นชาวรัสเซียอยู่ในรัสเซียอยู่แล้วอาจจะอยากมีบ้านหลังที่สองหรือว่าอยากจะย้ายมาอยู่มาริโอโพลเพราะว่ามันติดทะเลบางคนอาจจะใฝ่ฝันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการรัสเซียพยายามโฆษณาออกมาแต่ว่าเมื่อเขาไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในมาริโอโพลเนี่ยเขาบอกมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าพื้นที่ที่ถูกทำลายคือมันเละมากนะคะและพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาหรือฟื้นฟูขึ้นมาจริงๆโดยรัสเซียเนี่ยมีแค่ 10% เท่านั้นฉะนั้นไอ้ที่ถ่ายโฆษณาอะไรต่อมีอะไรอยู่กันสวยงามมันก็คือพื้นที่แค่กระจุกเดียวมันไม่มีทางที่จะเปิดเมืองแบบให้คนต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ได้เพราะว่าคนที่อยู่เนี่ยก็ไม่มีที่อยู่แล้วนะคะในขณะที่เขาก็ไปสัมภาษณ์คนรัสเซียที่ได้เห็นโฆษณาชวนเชื่อจากรัฐบาลอยากไปใช่ บางคนอยากไปแล้วก็บางคนก็จะมีความคิดที่แบบฟังแล้วก็แปลกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นชาวรัสเซียคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเนี่ยฉันก็อยากจะไปอยู่ที่มาริโอโพลนะอยากมีบ้านติดทะเลบ้างและเนี่ยมาริโอโพลเนี่ยมันพังเสียหายก็เพราะยูเครนทำรัฐบาลรัสเซียเนี่ยอุตส่าห์เข้าไปช่วยเหลือนะเข้าไปฟื้นฟูเมืองนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคุณเอไหมประโยคเนี้ยคนชาวยูเครนคงโกรธมากเลยนะคะที่ฉันว่าทีนี้ผู้สื่อข่าวที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนรัสเซียที่มีความเห็นแบบนี้อาจจะเป็นคนที่รับฟังข่าวสารเฉพาะสำนักข่าวของทางการรัสเซียอาจจะได้ฟังข้อมูลด้านเดียวและเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทั้งหมดเขาก็เลยมีความเข้าใจไปอย่างนั้นว่ายูเครนต่างหากที่ทำลายที่ดินเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แปลกดีเหมือนกันก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันมีความขัดแย้งกันคนที่อยู่ในพื้นที่เห็นเนี่ยบอกไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่คนที่อยู่ในรัสเซียกลับมองว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะหลายคนเนี่ยถึงขั้นคิดว่าจะขายบ้านเดิมที่อยู่ในรัสเซียแล้วไปซื้ออพาร์ตเมนต์หลังใหม่ที่อยู่ในมาริโอโพลนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเรื่องแปลกๆเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่ารัฐบาลรัสเซียจะฟื้นฟูไหวไหมพอเท่าที่ทราบตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากนะคะแล้วก็ปัญหาภายในก็เจอศึกหลายด้านแล้วก็เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้นำของกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ก็น่าจะเสียชีวิตเนาะจากเหตุเครื่องบินตกก็ต้องจับตาดูว่าการจากไปของผู้นำวากเนอร์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไปบ้างกลุ่มวากเนอร์ที่ยังมีสมาชิกอยู่จะยังไงหรือว่ากองทัพรัสเซียจะรับหนาวร้อนๆนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ทำงานให้กับปูตินตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงเพราะอย่างคุณเยฟเกนี พริโกซินก่อนหน้านี้สนิทเลยนะเป็นคนสนิทของปูตินเลยนะคะเคยเป็นพ่อเริ่มต้นมาจากการเป็นพ่อครัวใช่ไหมทำอาหารให้และจากนั้นก็ขยายธุรกิจเป็นcatering ก็คือรับทำอาหารบริการให้กับทางทำเนียบประธานาธิบดีแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆสนิทกันขนาดนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าปูตินอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการทำให้เครื่องบินลำนั้นตก นะคะอันนี้มันจะส่งผลกระทบซึ่งมันต้องติดตามกันยาวๆว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็ดูกันนะดิฉันก็อยากจะเห็นนะว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าแฟลตหลังใหม่ที่รัสเซียจะสร้างขึ้นในพื้นที่มาริอูโพลเนี่ยมันจะสร้างได้จริงหรือเปล่าจริงๆทางยูเครนก็ไม่น่าจะยอมเพราะว่าจริงสงครามมันก็ยังไม่จบนะใช่สงครามมันยังไม่จบแล้วจริงมาริอูโพลรัสเซียก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้ประกาศผนวกอย่างเป็นทางการเหมือนกับพื้นที่อื่นๆใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในรัสเซียที่มีอะไรให้แบบติดตามกันอีกเยอะเลยนะคะแม้ว่าจะไกลตัวไปทั้งหน่อยแต่ดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังผู้ชมน่าจะสนใจติดตามนะคะสถานการณ์ที่นี่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะในรายการหน้าต่างโลกที่พวกเรานำมาเสนอค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะตอนนี้เรามีเรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่ของรายการหน้าต่างโลกนะคะอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือรูปแบบของวิดีโอพอดแคสต์นะคะถ้าสนใจอยากเห็นหน้าของพวกเราผู้ดำเนินรายการอีกหลายๆท่านก็ติดตามได้ทางช่องทางนี้อยู่ใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าไทย PBS Podcast ค่ะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันทุกวันอาทิตย์เลยนะคะเวลา 10 นาฬิกาค่ะแต่ถ้ายังอยากฟังแบบที่เป็นเสียงเราก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้คือเพิ่มเติมมาให้เพื่ออยากจะเห็นหน้าของพวกเราค่ะได้ยินเสียงกันมานานนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวในรายการหน้าต่างโลกขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the world via the voice